ดีค่ะทุกคน เสียงจะแหบแห้มหน่อยเนาะตื่นแต่เช้าวันนี้ดีใจมากเลยค่ะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วค่ะตั้งแต่6โมงเช้ารถคันแรกเลยออก6โมงเช้านะคะเราก็เตรียมตัวแล้วเนาะกระเป๋ากลับบ้านดีใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันว่าข้างล่างว่ารถที่เรากลับบ้านเป็นยังไงรถบัสสะดวกสบายยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะจะเราไปดูกันว่ารถ เสียงแหบเนาะเสียงแหบเสียงแห้งนอนไม่หลับตื่นเต้นดีใจได้กลับบ้านค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถบัสที่เราเตรียมกลับบ้านนี่ก็บ๊ายบายห้องจะได้กลับบ้านแล้วดีใจเตรียมแพ็คกระเป๋าเด็กค่ะสภาพห้องค่ะขวดน้ำเลี้ยงไว้เขาเก็บนี่แล้วก็กระเป๋าขึ้นมาข้างล่างแล้วนะคะก็อยู่ข้างล่างโรงแรมรอเช็คชื่อแล้วก็ว่าเราจะขึ้นรถบัสหรือจะไปแท็กซี่แล้วก็รับของกินรองท้องก่อนขึ้นรถเป็นกล่องสีส้มค่ะอันนี้เขาก็เช็คเนาะว่าเราอยู่ห้องอะไรแล้วก็ลงชื่อเป็นชื่อค่ะก่อนออกจากโรงแรมอีกครั้งแล้วจะไปขึ้นรถค่ะคนยังไม่เต็มเป็นรถ2ชั้นค่ะสะดวกสบายมากค่ะที่นี่ก็ขึ้นเป็นจุดแรกค่ะคนก็ไม่เต็มรถเนาะอันนี้เป็นกล่องที่เขาแจกขึ้นมาก่อนขึ้นรถเนาะก็มาแวะรับคนที่มาส่งแล้วก็แวะรับคนที่พัทยาเอ้ยที่ชลบุรีค่ะโทษทีค่ะรับกี่คนที่ชลบุรีส่งคนที่ชลบุรีแล้วก็รับคนที่บุรีจุดที่2เราไม่ได้ถ่ายรูปเนาะเราถ่ายไม่ทันโทษทีค่ะอามนะคะมารับคนที่แถวชลบุรีจากนั้น
ันนี้ก็จะเป็นรถที่รับส่งพวกเรานะคะส่งตามจุดตอนนี้ก็จุดที่สุรินทร์ค่ะ